นี่คือโฉมหน้าของ5นักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงบนศึกฟุตบอลไทยลีกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งพวกเขาคือนักเตะที่สร้างความแตกต่างให้กับเกมอย่างเห็นได้ชัดพร้อมกับช่วยให้สโมสรต้นสังกัดของพวกเขาคว้าแต้มสำคัญเอาไว้ได้อีกด้วยและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5นักเตะดาวเด่นประจำศึกฟุตบอลไทยลีกในสัปดาห์ที่2ซึ่งมันจะมีนักเตะคนไหนบ้างนั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้สนับสนุนโดย M88 เว็บเกมออนไลน์ที่ดีที่สุดในเอเชียฝากง่ายถอนไวตามโลโก้ที่ทุกคนเห็นอยู่ทางด้านซ้ายบนของคลิปโดยนักเตะดาวเด่นประจำศึกฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่2คนแรกได้แก่วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางชาวไทยวัย24ปีจากสโมสรชลบุรี FC ซึ่งในเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชลบุรีนั้นต้องบุกออกไปเยือนเมืองทองโดยวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนั้นจัดการยิงไป1ประตูและแอสซิสต์ไปอีก2แอสซิสต์ช่วยให้ชลบุรี FC บุกไปเสมอกับเมืองทองยูไนเต็ดไปแบบสุดมันด้วยสกอร์3-3ซึ่งในเกมนี้วรชิตนั้นพาชลบุรีทิ้งห่างไปถึง3-0แต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถเก็บ3คะแนนสำคัญเอาไว้ได้โดยปัจจุบันวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญลงเล่นไปแล้ว2นัดยิงไปได้1ประตูกับอีก2แอสซิสต์พร้อมกับนำทัพชลบุรี FC หลังอยู่ในอันดับที่10ของตารางจากการลงเล่น2นัดเสมอ2นัดและมี2คะแนนนักเตะดาวเด่นประจำศึกฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่2คนที่2ได้แก่ไมคอนมาร์เควสกองหน้าชาวบราซิลวัย31ปีจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งในเกมวันเสาร์ที่ผ่านมาบุรีรัมย์นั้นต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโปลิสเทโลโดยในแมตช์นี้ไมคอนมาร์เควสนั้นจัดการทำไปคนเดียว2แอสซิสต์พาบุรีรัมย์พลิกกลับมาขึ้นนำโปลิสเทโล2-1และจบเกมไปด้วยชัยชนะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เอาชนะโปลิสเทโลไปได้3-1โดยปัจจุบันไมคอนมาร์เควสลงเล่นไปแล้ว2นัดทำไปได้2แอสซิสต์พร้อมกับนำทัพบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังอยู่ในอันดับที่2ของตารางจากการลงเล่น2นัดชนะ1นัดเสมอ1นัดมี4คะแนนนักเตะดาวเด่นประจำศึกฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่2คนที่3ได้แก่อดิศักดิ์ไกรสอนกองหน้าชาวไทยวัย30ปีจากสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดซึ่งในเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมืองทองนั้นต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชลบุรีโดยอดิศักดิ์ไกรสอนนั้นจัดการยิงไปคนเดียว1ประตูกับอีก1แอสซิสต์ช่วยให้เมืองทองยูไนเต็ดไล่ตามตีเสมอชลบุรีได้สำเร็จหลังจากที่โดนนำไปก่อนถึง3ลูกและจบเกมไปด้วยการที่เมืองทองเสมอกับชลบุรีไป3-3โดยปัจจุบันอดิศักดิ์ไกรสอนลงเล่นไปแล้ว2นัดยิงไปได้1ประตูกับอีก1แอสซิสต์พร้อมกับนำทัพเมืองทองยูไนเต็ดหลังอยู่ในอันดับที่9ของตารางจากการลงเล่นไป2นัดเสมอ2นัดมี2คะแนนนักเตะดาวเด่นประจำศึกฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่2คนที่4ได้แก่อาลิสฟิโลวิกกองหลังชาวสโลวีเนียวัย33ปีจากสโมสรสมุทรปราการซิตี้ซึ่งในเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสมุทรปราการซิตี้นั้นต้องบุกไปเยือนหนองบัวพิชยะโดยอาลิสฟิโลวิกนั้นจัดการยิงไป1ประตูช่วยให้สมุทรปราการบุกไปเฉือนเอาชนะหนองบัวพิชยะไปได้1-0ซึ่งนอกจากการทำประตูชัยให้กับทีมได้แล้วอาลิสฟิโลวิกยังยืนพิทักษ์เกมรับช่วยให้สมุทรปราการซิตี้สามารถเก็บคลีนชีทเป็นนัดแรกของฤดูกาลได้อีกด้วยโดยปัจจุบันอลิสฟิโลวิกลงเล่นไปแล้ว2นัดยิงไปได้1ประตูพร้อมกับนำทัพสมุทรปราการซิตี้หลังอยู่ในอันดับที่5ของตารางจากการลงเล่น2นัดชนะ1นัดเสมอ1นัดมี4คะแนนและแล้วก็มาถึงนักเตะดาวเด่นประจำศึกฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่2คนที่5ได้แก่ศิวกรเตียตระกูลกองกลางตัวรุกชาวไทยวัย27ปีจากสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดซึ่งในเกมวันเสาร์ที่ผ่านมาเชียงรายนั้นต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนครราชสีมามาด้าโดยในแมตช์นี้ศิวกรเตียตระกูลจัดการยิงไป1ประตูช่วยให้เชียงรายยูไนเต็ดเฉือนเอาชนะนครราชสีมาไปแบบสุดมันด้วยสกอร์3-2ซึ่งนอกจากประตูที่เขาทำได้แล้วในเกมนี้ลูกเซตพีคของศิวกรปั่นป่วนเกมรับของนครราชสีมาจนหัวหมุนและในปัจจุบันศิวกรเตียตระกูลลงเล่นไปแล้ว2นัดยิงไปได้2ประตูพร้อมกับนำทัพเชียงรายยูไนเต็ดหลังอยู่ในอันดับที่3ของตารางจากการลงเล่น2นัดชนะ1นัดเสมอ1นัดมี4คะแนนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับ5นักเตะดาวเด่นประจำศึกฟุตบอลไทยลีกในสัปดาห์ที่2ยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ